จอมขวัญ นะคะที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอุโมงค์อุดรธานีนะคะเพิ่งเสร็จค่ะสวยงามสวยงามมากค่ะลายสวยมากเลยค่ะทางออกหนองคายนะคะสะดวกสบายค่ะโอเคขึ้นแล้วค่ะส้มหนองคายสวนส้มเจ้าจอมขวัญค่ะอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนะคะนี่ค่ะตามเรามาเลยค่ะนั่งเรือชมสวนคนละเท่าไหร่นะคะ50บาทพี่เทียจะได้นั่งอะไรมาเลยยังไงสวนสวนส้มนี่ค่ะสวนส้มนี่ค่ะนี่ค่ะเรากำลังจะลงเรือกันนะคะลงเรือไปดูสวนส้มกันค่ะที่ไร่เจ้าจอมขวัญอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายค่ะเป็นไงคะความรู้สึกความรู้สึกเป็นไงคะเป็นไงคะเป็นไงคะความรู้สึกไอ้ค่ะอาค่ะมึงเรียกอะไรจะไปเองเหรอเอามาขึ้นแล้วเนาะเอามานั่งตรงนี้ขนุนหนูก็กลัวจะเป็นเอาพอ1,000โลมั้ยเนี่ยไปถึง1,000โลนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้990โลไปถึงค่ะไปถึงค่ะไปถึงค่ะจะไปเอาไปถ่ายรูปบ่ได้แล้วจะไม่ผู้ชีค่ะปู่ย่าพาเพลินนะคะพายเรือแม่น้ำเลยตกน้ำนะแม่น้ำแม่น้ำกว้างขวางเห็นไหมคะจะพาชมสวนส้มนะคะข้างในกันนะคะตอนค่ำคืนจะมีหิ่งห้อยนะคะถ้าอยากดูหิ่งห้อยเราต้องไปพักอยู่ที่บ้านหม้อก่อนแล้วมาตอนกลางคืนนะคะถ้าไม่มีหิ่งห้อยไปดูหิ่งพระดีกว่าอะไรผักกระเจี๊ยบใช่ค่ะแยงนี่ค่ะนี่ค่ะผมก็ไม่รู้มันขึ้นเองเลี้ยงปลาด้วยมั้งครับเนี่ยปลาด้วยครับปลาอะไรครับพวกปลาตะเพียนปลานิลอะไรครับโอ้ได้2ต่อ3ต่อแล้วก็มีร้านกาแฟใช่มั้ยเนี่ยครับอะไรนะที่คั้นมาน่ะนี่ค่ะต้นส้มนวลทายเร็วนี่ทายพวกคั้นไม่ได้เติมอะไรเลยคั้นต้มสดใช่มั้ยใช่สดๆเลยล่ะค่ะไม่ต้องมีไม่ต้องใส่ปลาปล่อยไม่แค่เปิดเน็ตแหมเปิดแล้วแหมสวนอยู่กระจายแล้วแหมเปิดหันหน้ามาหน่อยโอเคนี่ไงคะส้มเรียบโอ้สวยนะคะโอเคไม่ให้เด็ดหรอคะไม่ให้เด็ดเอาไว้โชว์ค่ะตรงนี้เอาไว้โชว์ใช่ไหมคะโอ้สวยที่ต
จริงน่าจะให้คนละลูกเนาะข้างบนเลยข้างบนสวยอ๋อข้างบนใช่ไหมเพื่อสวยแล้วไม่ได้ยากหรอครับเอาไปโชว์ไงยากต้องช่วงนี้หน้าแรงต้องเอาไปคุมดินบ้างครับโอ้แล้วมันจะแห้งเร็วเลยโอ้ต้องเอาไว้คุมแล้วอันนี้กี่ปีแล้วเนี่ยตรงนี้สองปีครับสองปีแล้วกี่ปีเราถึงจะล้มมันอ๋อไม่ใช่มันก็เราก็ปลูกมันไม่มีล้มเราคือเพราะต้นไหนไม่ดีปุ๊บเราก็ปลูกใหม่แซมไปเลยครับโอ้แซมแบบนี้หรอคะปลูกแซมเลยเหรอคะโอ้ดีเนาะแดดดีกันโอ้อยากเด็ดจังอยากถ่ายรูปจังอันนี้เขาเรียกเขาเรียกพันธุ์อะไรคะนี่คะส้มบางมดค่ะบางมดนะคะโอ้ส้มบางมดนะคะเอามากับตาเฮ็ดสาเฮาโดนมองบ่ซาวนี่ปีนี้มันกําลังออกดอกใหม่แล้วเฮ็ดสาเฮาโดนมองซาวนี่ได้โดนทางปีนี้มันสวยมากเยอะๆนี่มันมาอยู่ที่นี่ประจําเลยโอ้ได้ลมลมตกพอดีเลยค่ะอันตัวเลยอู้ต้นนี้ดูสิอย่าไปเบิ่งนอกไปเบิ่งอยู่สุดยอดเลยอันนี้ไม่เก็บเขาเลยเนี่ยเอาไว้โชว์ก่อนไงเอาไว้โชว์ก่อนใช่มั้ยคะดูต้นนี้ค่ะมันจะเหี่ยวก่อนสวยมากหลายร้อยตัวมีพนักงานเก็บกี่คนครับมี24คนครับโอ้24คนไม่4คนไม่ใช่24โอ้นี่มี4คนมีคนทําทุกอย่างนะตัดหญ้าทั้งความรู้สึกหมุนเวียนเข้าไปของการนั่งเรือค่ะเขาบอกว่านั่งเรือนี่ค่ะนั่งเรือไปชมสวนส้มนะคะนี่แหละมันนอนอยู่ตรงนั้นบ้านมาเลยต้นไม้ตัวใหญ่นะคะนกอ่ะเยอะไหมไม่มีใครมากินหรอดูนกค่ะเขาไม่กินกันมั้ยนุ่นนกค่ะตัวใหญ่ๆนะคะนั่นแหละไข่ดีโดนให้เด็กของพ่อได้ของพ่อได้ของลูกก็ต้องดีโดใช่ไหมคือฝ่ายหรือฝ่ายนกนอนอยู่ต้นไม้ค่ะไปทางซ้ายขวานี่จะไปไหนคะก็สวนต้นทางนั้นเหมือนกันหมดโอ้คลองน้ำนี่ทำขึ้นเองใช่ไหมคะครับโอ้ค่ะทองร่องโอ้โหมีปลาด้วยเลี้ยงปลาอะไรคะพวกปลานิลปลาตะเพียนปลาตะเพียนต้องมันก็มีทุกอย่างแล้วมีผักมีอะไรกินด้วยแดงยางฟ้าแดงแดงจางปางอุ้ยดูปลาดูไปอันนี้มันไม่ก่อปลาปลาแดงปลาปีกปลาเถอด้วยมาเที่ยวกันนะคะที่สวนส้มไร่เจ้าจอมขวัญเหรอคะโอ้หลายแยกหลายซอยลงแล้วนี่มีหลายซอยมีกี่ซอยนี่น่าจะมา40โอ้เป็นเขาวงกตเลยโอ้ส้มเหลืองอลามเลยค่ะข้างหน้าค่ะสนุกไหมคะส้มขายโลเท่าไหร่คะมีตั้งแต่สนุกไหมคะกี่บาท30 40 40 50บาทค่ะแต่หวานทุกขนาดหวานทุกขนาดใช่ไหมคะมันออกตลอดเลยครับครับออกตลอดแดดอันนี้ไอ้ลูกโลละกิโลละ25บาทที่เอามาคั้นเนี่ยโอ้ไม่แพงไม่แพงไม่แพงขนาดเล็กใช่ไหมคะผมเคยไม่ต้องเติมอะไรก็อร่อยเลยผมเคยไปเก็บไม่ใช่อยู่แบบนี้อยู่ที่ท่าลี่นะที่เก็บไว้มีไหมครับอยู่บนภูเขาท่าลี่น่ะโอ้พี่เจก็กางร่มมีแดดมาแล้วเอาปลามาลงเยอะๆนะครับหลายคนเลยร่วมช่วยกันพี่เทียเก่งเอาปลามาใส่มาลงเยอะๆผมว่าปลามันก็เยอะอยู่แต่ว่าน้ำมันเยอะไงมันไปทั่วหมดน้ำน้ำนี้ได้สูบขึ้นมาไหมคะน้ำคลองมีคลองชลประทานตรงตรงที่ท่านรับข้ามสะพานมานะครับค่ะโอ้โหสวยมากเลยก็ชุ่มชื้นชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะสวยมากเลยมันกลางคืนจะมีหิ่งห้อยหิ่งห้อยเยอะไหมคะเนี่ยเอาเลยยกมือทีเมียต่อเนี่ยผมเสนอหนึ่งนะติดลำโพงไว้สักรอบๆเนี่ยสัก 4-5 ตัวเปิดเพลงเบาๆพอไปด้วยใช่ครับมันจะมีได้บรรยากาศอีกแบบนึงใช่ครับใช่ๆอันนี้ปักกูดแล้วก็ล่องเรือตามเหมือนกันปักกูดใช่มั้ยนี่ครับปักกูดตระกูลเฟิร์มเฟิร์นน่ะเฟิร์นอ่าตระกูลเฟิร์นยิ้มหน่อยกินได้กินได้เกิดเองกินได้นะผมว่ามีเพลงเบาๆคลอไปด้วยมันจะน่าชมมากพายเรือลำมาตามชายคลองเอ๊ะมันต้องหายมิวสิกด้วยคนมันนั่งไม่เก็บมันก็ไม่เก็บที่นี่ไม่อยากมองเพราะเราไม่ได้ปล่อยยาลูกวันทองมันชอบไปต่อยโอ้ยมันโดนเนี่ยๆๆอ่ะขายกันได้โอ้ยอย่างเด็ดอยากเด็ดบางมดค่ะบางหนองคายค่ะส้มเปลี่ยนชื่อใหม่เลยครับของเราน่ะชื่อแล้วนี่เป็นชื่ออะไรนะคะให้เปลี่ยนเป็นเขียวหนองคายนะเขียวหนองคายค่ะน่าดีมากส้มเขียวหนองคายนะคะเอาลงมาทางนี้ครับโอ้ยมีคนมาขโมยกินส้มอ่ะน
ไหนคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เม้นไม่เมียไม่ใช่มันละอย่างมันคือผักกระเยงครับอันนี้เป็นวัชพืชนี่ๆอะไรคะนี่นี่อะไรก็ไม่รู้มาแกะโปะแข่งโปะมาที่ว่าเอาไปใส่น้ำแล้วก็แตกอันนี้มันมีอันนั้นน่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าต้นระเบิดต้นระเบิดตอนเด็กๆหนูเรียกว่าหมากระเบิดหมากอันนี้น่ะเวลาโดนมือมันก็จะโป๊ะอันนี้มันจะได้หมดเพิ่งใช่ไหมมันเทียขาเทียกลางล่มเหรอคะใหญ่ตัวนี้ก็ตายแล้วก็ตัดทิ้งแล้วก็แซมสลับไปก็สลับมากลางล่มนะคะนั่งเรือชมสวนส้มกันค่ะต่างๆไปด้วยเนาะมีแรงงานเดี๋ยวนี้แรงงานที่ทำงานตากแดดเป็นไงนักท่องเที่ยวข้างหลังเป็นไงบ้างคะเขาไม่อยากทำเขาไม่ยอมตากแดดกันเลยนะอยู่อยากอยู่ห้องแอร์ใช่ยิ่งเด็กรุ่นใหม่ยิ่งไม่เอาเลยเด็กรุ่นใหม่ไม่ชอบไม่ได้หรอกเขามายืนเก็บ2ลูกเขาก็กดโทรศัพท์3ครั้งเดี๋ยวให้มันหางยากเนี่ยไม่ไหวผมเคยเอามาขนาดเด็กฝึกงานมาเห็นหมดแล้วอยู่ไม่ได้โอ้มันก็ลายพอนั่งก็เตี้ยมองกล้องใช้เครื่องมันจะเสียบตาตาได้ไหมบ๊ายบายหน่อยไม่ใช้เครื่องตัดก่อนแล้วก็ใช้ไอ้ตามข้างในที่มันเข้าไม่ได้นะมาค่ะขึ้นมาเลยค่ะนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวมาจากไต้หวันสุดยอดสุดยอดสุดยอดต้องเจอระเข้ปลอมไว้ด้วยมั้งเวลามาถึงก็ปล่อยจระเข้ปล่อยจระเข้เลยค่ะหากินยากมากอ๋อมันอร่อยแล้วนะค่ะก็คือมันแก่จัดแข็งเดี๋ยวแก่เนื้อผิวแบบอ๋อแบบอย่างเงี้ยแล้วการทำการที่จะทำลายอย่างเงี้ยทำยากมากคือถ้าพ่นยาเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเลี่ยมเลยอันนี้คือเราไม่ได้ใช้มันอยู่ใต้ต้นกับแบบที่อะไรนะน้ำผึ้งที่มันมันอ่ะมันดีนะเขาแว็กมันก็เหมือนฉีดสเปรย์แล้วเข้าไปเอาอย่างละเอาอย่างละละโลเดียวกันนั่นแหละใช่ใช่อันนี้30ค่ะอันนี้3040บาทอันนี้50ละอันนี้กินน้ำปลาก็ได้นะให้น้ำพ่อลองก่อนแล้วกันจะได้ตามอันนี้50เออหันมันยุ่งอย่างนี้เราไม่ชอบวิธีเลือกส้มนะคะไม่ต้องเอาผิวเรียบนะคะเอาผิวอย่างนี้ค่ะอร่อยหวานลองแล้วโอ้ลองนี้เหรอคะอร่อยมากค่ะแต่ว่าเวลาเจ็บเป็นเนี่ย